สวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ออนไลน์สเตชันท่าไปกระบูนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเรามาในรูปแบบต้องบอกอะไรเดี๋ยวกลับมาในรูปแบบ work from home เพราะว่าด้วยสถานการณ์เอาเป็นว่าเทปนี้มันก็เลยต้องเป็นในรูปแบบนี้ไปก่อนนะฮะก็แน่นอนวันนี้เป็น battle ของสองสาวคนสวยคือเทปนี้บอกเลยว่าคัดจากหน้าตาล้วนๆถูกไหมสองสาวพี่ใช่ค่ะเหยียดเหยียดเสียงหมายถึงว่าคัดจากหน้าตาดีใช่ไหมคะไม่วันนี้คือคัดว่าทุกคนผมยาวโอเคนะครับวันนี้เห็นทั้งสองคนนี้มาหลายๆคนน่าจะเห็นหัวข้อที่เราจะแข่งกันไปแล้วนะฮะก็คือเรื่องของการ์ตูนเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปแข่งถ้าใครจำได้สมัยไม่นั้นอะมีแข่งเรื่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กกับจุ๊แจงไปแล้วช็อตใช่ค่ะแข่งกับดีมน้องดีมบาโค้ดถูกต้องอันนั้นช็อตหนึ่งแต่ยูกินี่ดูการ์ตูนเน็ตเวิร์กด้วยเหรอทีมงานเลือกมาเพราะอายุคุณมันควรจะดูแบบไอ้นี่เปล่ายูบีซีสปาร์คไอทีวีอะไรอย่างเงี้ยกระโดดน้อยเรือนงามหรือเปล่าคุณแต่การ์ตูนเน็ตเวิร์กนี่พอได้บอกเลยว่าวันเนี้ยมาเพื่อฆ่าเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยครับบอกเลยว่าวันเนี้ยผมมาเพื่อโดนฆ่าครับเราต้องขิงกันไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีเรามาแบบฉันก็จะตายเธอไม่เป็นไรผมเทงี้ดีกว่าสลับกันพูดชื่อการ์ตูนเน็ตเวิร์กเริ่มที่ใครก่อนดีให้พี่ยูกิก่อนก็ได้ค่ะอาวุโสโอเคพาวเวอร์พาร์ฟตาแจงงงแงงเงงะโอเคงงแงงะกลับมายูกิเรื่องอะไรวะดีดี้อ่ะเด็กเตอร์ดีดี้ไอ้เด็กเตอร์เด็กเตอร์ประมาณนี้ก็ยังพอมีในหัวก็ต้องบอกว่าวันนี้โจทย์ของเรา15ข้อนะฮะมาในรูปแบบเปิดแผ่นป้ายหรือจิ๊กซอที่เราไปเรียนแบบรายการนึงเข้ามาอินสปายแต่ละรูปนะฮะจะมีอยู่เป็นจะถูกแบ่งเป็นช่องเล็กๆเนาะ25รูปนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันว่าใครจะเป็นเลือกโจทย์ก่อนแล้วคนที่เลือกโจทย์คนนั้นก็เปิดป้ายนะครับแล้วก็ตอบให้ถูกนะฮะว่าตัวละครที่อยู่ข้างหลังภาพนี้เป็นตัวละครอะไรนะครับเอาแค่ตัวละครให้ถูกก็พอแต่ถ้าคุณมีความรู้นะฮะอยากจะโชว์ให้เราแบบเราเก่งเราเจ๋งเจ๋งแก๋วนะครับผมก็บอกเลยนี่ครับตัวละครนี้จากเรื่องนี้ติดๆค่ะนี่และนี่เป็นช็อตจากเอพิโซดที่นี่ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแข่งกันนะครับผมทั้งคู่เป่ายิงฉุบกันก่อนว่าใครจะเป็นคนเลือกโจทย์คนแรกครับเพราะว่า ยูกิบอกจอกันไก่จะออกคอนโอเคเดี๋ยวก็รู้มาโอเคนะครับถ้าทั้งสองคนพร้อมนะฮะเป่ายิงปุ๊บโอเคมันคนดีกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นนะฮะจุ๊บแจงจะเลือกโจทย์ก่อนนะครับมี15ข้อฮะเอาอะไรเอา2ค่ะโจทย์ข้อที่2ครับและจุ๊บแจงจะเลือกเปิดหมายเลขหมายเลข7ครับเอาป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เห็นอยู่เป็นมือแต่คิ้วเขียวทำไมฉันคิดว่าฉันรู้ถ้ารู้เกี่ยวมีเวลาคิดไหวหรือเปล่าไหวอ่ะปล่อยอ่ะเปล่าอย่าว่างั้นงี้รูปมันกลับหัวใช่ไหมไม่แน่เพราะถ้าเป็นอันที่คิดอะคือตัวละครตัวนี้มันชอบอยู่ในโพซิชันที่ไม่เหมือนคนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะแต่ต้องบอกว่าจุ๊บแจงเปิดมาเจอเป็นตัวนะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรใช่ให้แบบว่าให้คิดและให้เดาเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ป่ะเฮ้ยแต่ตัวละครตัวนี้จำชื่อไม่ได้ข้ามก็ได้ค่ะเกิดไม่ทันจริงๆอ่ะไอ้ยะโอเคกลับมาที่ยูกิครับแต่เลือกเปิดเบอร์6ค่ะเบอร์6น้องเสิร์ฟมาขนาดนี้โอเคเปิดมาเบอร์6ครับเต็มถ้าจำไม่ผิดชื่อบีสหรือเปล่าทีนไททันค่ะบีสทีนไททันเป็นคำตอบที่เพราะมีหลายเวอร์ถูกต้องถือว่ายกประโยชน์ให้จริงๆน้องเขาชื่อบีสบอยเก่งมากแต่ทีนไททันแต่ไม่เคยเจอเวอร์ชันนี้เลยนะเวอร์ชันที่ดูอ่ะไม่ใช่เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันจริงจังแต่ว่าจำได้ว่าเคยเห็นแวบๆ ว่ามีทำเป็นเวอร์ชันเหมือนแบบให้เด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูอ่ะก็จะแบบแบ๊วๆหน่อยแล้วลองคิดดิว่าอันนี้คือโจ
ุ๊บแจงคือเปิดเป๊ะมากแล้วดูโอเคนะฮะก็จะบอกว่าตอนแรกจุ๊บแจงเดามาถูกทางนะว่าแบบเกี่ยวกับการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เปิดแม่นมาเดาถูกทางแต่นึกตัวไม่ออกอ่ะโอเคครับยูกิขึ้นนำไปก่อน1คะแนนกลับมาที่ยูกิฮะเลือกข้ออะไรข้อ7ค่ะลัคกี้7โจทย์ข้อที่7แล้วจะเลือกเบอร์19อ่ะทีมงานครับเบอร์19เปิดมาฮะโหเห็นเป็นฟันเห็นเป็นหน้าเขาเลยนะใช่แต่ปัญหาคืออันนี้คุณรู้เรื่องแล้วเหรอรู้เลยรู้เลยแดงรู้ปะรู้ค่ะเงียบไว้มั่วหมายเลข2รหัสแล้วเด็กข้างบ้านใช่Kid Snake Door โค้ดเนม Kid Snake Door หรือชื่อไทยรหัสลับเด็กข้างบ้านเป็นคำตอบที่เป๊ะเลยนี่ฮะบนหัวเขาจะมีเลข2อยู่ด้วยเก่งมากเก่งมากแล้วเปิดอย่างเป๊ะอ่ะไม่เอาจริงๆคือมั่วเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคิดเน็กดอแล้วจำ number one ได้คนเดียวว่าไอแนว number one แน่ๆ3 4 5 6คือไม่รู้ว่าใครเรียงอันไหนแล้วมันมีทั้งหมดกี่ตัวมี5ตัวค่ะ5ตัวไอตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังเฉลยอ่ะตัวนั้นน่ะคือ number one แต่จริงๆแล้วตัวของ number one น่ะจะไม่มีผมแต่ว่าเรื่องเนี้ยสนุกมันจะเป็นเรื่องแบบประมาณว่าสงครามระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่เขาแบบจะเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดก็คือเด็กจะกลัวการแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ผู้ใหญ่เขาก็จะสั่งสอนให้เด็กแบบมันโตขึ้นอะไรเงี้ยมันโดนล้างสมองให้โตขึ้นประมาณนั้นเรื่องนี้สนุกค่ะเรื่องนี้สนุกนะฮะก็อันนี้เราให้ตอบเป็นนัมเบอร์ได้นะฮะเพราะว่าชื่อเต็มเขานะครับโฮกาดหรือว่าฮุกกี้เพนนี่วิสเทลกิลิแกนจูเนียใครจะไปตอบชื่อเต็มไปบ้ายาวชิเป่งนะฮะแต่ข้อนี้ยูกิเปิดเจอแล้วตอบถูกขึ้นนำ2-0คะแนนสิทธิ์เลือกโจทย์กลับมาที่จุ๊บแจงฮะเอาเบอร์9ก็ได้ค่ะแล้วเราจะเลือกเบอร์อะไรฮะเอาเบอร์9เบอร์9อีกนะโอเคโจทย์ข้อ9กับเบอร์9เปิดมาฮะอะไรอ่ะดูดีอันนี้ผมแบบแอบใบ้เลยนะมันมีอยู่สิ่งหนึ่งในนั้นที่ถ้าหาคุณพิจารณามันดีๆอ่ะคุณจะรู้เลยสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือสีส้มและดอกไม้อะไรเทาๆคุณไม่ดูอะไรอ่ะเทาคือเด่นหรอเป็นเกมที่เล่นแล้วอึดอัดมากเลยนะเนี่ยเดาได้มั้ยเดาได้ครับอุสทีสจากเคอร์เลจคาลิดอกทำไมถึงเดาเป็นตัวนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันก็เห็นมันเป็นหยุมๆเหมือนหมวกอ่ะแต่จะตอบว่าเป็นตะลุงเป็นคำตอบที่ต้องฮะฮะไม่จริงหรอเอางี้อย่าเพิ่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยถ้าข้อนี้แจงตอบผิดยูกิจะเปิดข้อไอ้เบอร์อะไรเล็งไว้เป็น13อ่ะเปิดมา13 ผมบอกแล้วตบมือเลยนะอ่ะรูปเฉลยมา นี่โอ้โหเอาเรื่องอุทิศข้อนี้นะเฮ้ยจุ๊บแจงเอาเรื่องนะครับผมเท่ากับว่าตีตื้อขึ้นมาหน่อยครับเป็น2-1คะแนนโหดเอาเรื่องกลับมาที่ยุกิเลือกข้ออะไรครับ4แล้วกันค่ะโดดข้อที่4มาฮะแล้วเราเลือกเปิดเบอร์12กลางอ่ะเปิดมาครับเบอร์12เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแต่เราไม่รู้ชื่อเขาเขาเหรอไม่รู้ลองเดามาก่อนเวอร์ชันไหนก่อนนี่เดาเป็นเวอร์ชันด้วยอันเนี้ยมันดูเป็นแขนคนเนาะมันมีอยู่แบบเรื่องเดียวที่แบบอุ๊ยแต่ยังไงก่อนเราเดาว่าเป็นแขนคนโจทย์เราคือตัวการ์ตูนนะเอาหรอมันเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหมอันเนี้ยอ้าวโจทย์เราวันนี้เราคือตัวการ์ตูนจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กแปลว่าไอ้เนี้ยมันอาจจะเป็นตัวการ์ตูนอยู่ตรงอื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เด่นที่สุดของเรื่องนั้นก็ต้องเป็นบักบันนี่ป่ะอ๋อคุณจริงกำลังจะหมายถึงสเปซแจมผมนึกถึงสเปซแจมเพราะหรือลูนี่ตูนอะไรอย่างนี้ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่แบบไมเคิลจอแดนเล่นมันเป็นหนังที่ผมชอบมากตอนเด็กๆบักบันนี่ปรากฏออกมาเป็นไอตัวผู้หญิงตอบว่าเป็นบักบันนี่เพราะว่าอันนี้คุณนึกถึงไมเคิลจอแดนเป็นคำตอบที่เฮ้ยเฉลยมานี่ไปอยู่ตรงมุมนู้นโอ้โหเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะที่ทำเป็นภาพยนตร์อันล่าสุดมันเอารูปมาหลอกอ่ะโอเคนะฮะยูกิตอบถูกว่ะแม่งวิเคราะห์แบบเป๊ะมากนี่สองคนนี้เนี่ยเอาเรื่องนะฮะเท่ากับว่าฮะขึ้นนำครับเป็น3-1คะแนนวีได้กลับมาที่จุ๊บแจงเลือกโจทย์ข้อไหนครับ12แล้วเลือกเปิดหมายเลข
ก็ลำบากใจว่า12 12เปิดมาโอ้มันเหมือนมันเอาตัวนะพี่อย่างแรกที่คิดได้แบบว่าตอนแรกที่เปิดมาคืออะไรรู้ป่ะก้นก้นไม่ใช่ก็ตัวเน็ตเวิร์กไม่น่ามีที่ก้นที่มันเป็นร่องขนาดนี้เปล่าอะไรอ่ะมันคือแง่ขิงหรอไม่รู้ไม่รู้ลองเดาดูก่อนไหมฮะบ๊อบบี้หรออ่ะเราเป็นบ๊อบบี้ใช่ไหมบ๊อบบี้จากแฟลปแจ็คเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดกลับมาที่ยูกินะฮะอย่าลืมว่าคุณจะได้เปิดเพิ่มคือในหัวก็คือแบบอยากเปิดกลางๆอยากเปิด19อะไรเงี้ยแต่ไม่เอาเราเดี๋ยวมันจะไม่ท้าทาย25ไหมฮะอ่ะเปิด25มาอยากท้าทายเนี่ยเอาต้นไม้ไปกินโอ้โหต้องถามก่อนว่าภาพเก่าขนาดนี้คนตอบนี่เกิดทันหรือเปล่าก่อนทันเรื่องนี้ผมบอกเลยทันกันทั้งห้องอ่ะผมบอกเลยย้ายจับแจงยอมยอมนะข้ามนะอ่ะกลับมาที่จุ๊บแจงฮะเอ้ยทำไมมันยากจังวะอ่ะ17 17นะอ่ะเปิด17มาครับเฮ้ยผมว่าชัดแล้วซามูไรแจ็คภาพไม่น่าใช่แบบนี้ตัดซามูไรแจ็คออกมันตีลังกานี่ถูกปะเพราะต้นไม้มันตีลังกาใช่ค่ะภาพมันตีลังกาน่าจะกลับหัวคืออะไรออกกำลังกายเหรอไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นเขาใส่เสื้อดำตอนนี้บอบบาโวเหรอที่กำลังคิดถึงฮือฮาโฮเออยังไงลองตอบก็ได้ค่ะเป็นจอห์นนี่บาโวลองเดาว่าเป็นจอห์นนี่บราโวนะครับผมพี่หนุ่มผมทองเสื้อดำแว่นดำเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจะเลยป่ะสำหรับใครที่ไม่ทันคืออีเดียมันชอบค่ะอ่ะข้อนี้ครับจุ๊บแจงตอบถูกนะฮะตีตื้นครับมาเป็น2ต่อ3คะแนนอ่ะกลับมาที่ยูกิฮะเลือกข้อไหนดี15ค่ะข้อสุดท้ายข้อ15มาครับแล้วเลือกเปิดหมายเลขบันเทิงเบอร์1เบอร์1เปิดมาทุบต้นปั๊บโอ้โหทำไมอ่ะรู้หรอนี่คือโอกาสตีตื้นของจุ๊บแจงถ้ายูกิตอบไม่ได้จุ๊บแจงคือรู้เลยใช่ไหมชัดเลยฮะจะกดดันฉันความกดดันความกดดันมาเลยจริงมันใหม่กว่าสีรุ่นที่เราดูอะพวก Power Puff พวกอะไรเงี้ยคุณดูว่ามันเป็นอะไรผมดูเป็นมือเหรอหรืออะไร Power Puff ตอนนี้ก็มีแบบว่าเวอร์ชันที่เขาใหม่กว่าเดิมแล้วนะคะแต่รู้สึกรุ่นหลังอะจะมีตัวนึงเพิ่มเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่า Cartoon Network ไทยอะจะเอาเข้ามาหรือยังลองเดามาฮะฮามูตัวอะไรฮามูฮามูอะไอที่แหลกสลายเป็นชิ้นๆอะไรไม่แล้วมันชื่ออะไรอะชื่ออะไรอะฮามูมันไปโจกคุณต้องตอบเป็นชื่อมันให้คุณ30วิPower ไม่ใช่ Chowder คำตอบสุดท้ายยืนยันมาไม่คือจะตอบว่าอะไร Chowder แหละมั้งยืนยันว่าเก่งทำให้ฉันไม่มั่นใจเอ้าผมต้องยืนยันคำตอบงั้นฉันเอา Chowder เพราะว่าแลดูทุกคนอยากให้เปลี่ยน Chowder นะเป็นคำตอบที่ถูกชาวเด้อโหนี่คือเปิดมาแม่นมากจริงๆแล้วว่าไอที่พี่ยูกิบอกว่าฮัมมุงอ่ะเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำว่าฮะแล้วมันจะมีตัวละครตัวนึงที่เขาชื่อว่ามุงดาวใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณตอบมาฮัมมุงผมให้ถูกไม่ได้มุงมันเป็นชื่ออีกหนึ่งตัวละครอ่ะโอเคครับข้อนี้ยูกิถูกนะฮะก็ขึ้นนำก็เป็น4ต่อ2คะแนนกลับมาทีจอร์จแจงหนูกลัวข้อ13มากเลยอ่ะเอา13ค่ะอ่ะแล้วเปิดหมายเลขหนูอยากเทสอยากเทสเอาเลข13เฮ้ยตรงกลางเลยมาเบอร์13ครับอะไรวะน่ะนี่ภาพการ์ตูนหรอหรือว่ามันจะมาแบบสเปซแจมอีกหรือเปล่าเอาไงฮะข้ามก่อนไหมข้ามก็ได้พี่ยูกิเอาเป็นสู้ๆนะเป็นกำลังใจฉันก็จะเอาบันเทิง25แล้วฉัน1ไปแล้วฉันเอาแบบเอา4ทิศ21เปิดมาครับ21ครับไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยคืออะไรมันเป็นถ้ามันต้องมีขอบอะถ้าผมไม่ดูเฉลยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะคุณเปิดมาอย่างนี้กันอะตกลงยูกิข้ามไหมฮะข้าม17จอจอ17เปิดมาฟินสโตนค่ะเฟรดฟินสโตนต้องข้ามบอกแล้วคุณแค่เปิดไม่เจออ่ะเฉลยพี่แล้วคือไม่ได้ออกเป็นภาพการ์ตูนด้วยนะเอาเป็นภาพของเล่นจะบอกว่ายูกิมันเล็งมุมแม่นเว้ยตัวมันยืนอยู่ทางซ้ายข้อนี้แจงตอบถูกครับตีตื้นมาเป็น4ต่อ3คะแนนว้าวเอาเรื่องว่ะอ่ะกลับมาที่ยูกิครับ11โอเคโจทย์ข้อที่11ครับมาแล้วเลือกเปิดหมายเลขเปลี่ยนมุมอีกแล้วอ่ะเปิดมาเบอร์5
อะไรวะน่ะกลมๆน้ำตาลน้ำตาลเฮ้ยบ้ายูกิไม่เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งหัวคนเป้าผมเป้ามีคนผมไม่มีคนเป้าเฮ้ยแต่รูปมันไหนไปไม่โยนก่อนดีกว่าข้ามนะข้ามตาจอจอฮะเบอร์เก้าค่ะถ้าคุณบอกว่านั่นคือหัวคนเบอร์เก้านี่อาจจะเห็นหน้าเขาเลยนะอ่ะเบอร์เก้าเปิดไหมฮะเวลมาใช่ปะวะชื่ออะไรอ่ะเอาดีๆเอาดีๆเรื่องสกุลที่ดูอ่ะเวลมาเอ็มมาอาม่าตอบมันก็คือขึ้นมาเลยตกลงตอบว่าเวลมาเวลมาจากสกุลที่ดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยแล้วพี่อ่ะคือพี่จะมาบิดแกนเพื่ออะไรอ่ะใช่เหรอกูชอบอ่ะกูชอบปั่นอ่ะพูดมาเวลมาชื่อแรกอ่ะมันถูกเลยเว้ยเฉลยมานี่เฮ้ยเท่ากับว่าข้อนี้ฮะลูกแจงตีเสมอครับเป็น4ต่อ4คะแนนเก่งเก่งๆๆอ่ะกลับมาที่ยูกิเอางี้นะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าแบบข้ออื่นๆอ่ะเดี๋ยวแจงยอมแพ้พี่ยูกิให้แต่ถ้าสมมติพี่ยูกิชนะพี่ยูกิได้หน้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่ยูกิแดงข้าวแจงด้วยเห็นปะได้ได้นะโอเคดีลกันตรงนี้เลยเหรอเอาลงหมดเลยนะไม่ได้ตัดออกนะกลับมาที่จุ๊บแจงเลือกครับ3แล้วเลือกหมายเลข12 12เปิดมาครับโอ้เบนเทนชื่อเรื่องเหรอหรือเอาตอบว่าเบนเทนเลยจะไปดาวบรรดาเอเลี่ยนเขาเหรออ่าเบนเทนดิสันค่ะตัวเบนเทนเองเลยนะครับตัวเบนเทนครับคุณหวังว่าแบบเขาจะยืนกดนาฬิกาเออเอาเป็นเอาเลยนะครับใช่ใช่คือเราแปลว่าวันหน้าไม่เสร็จอะไรเงี้ยโอเคครับเป็นเทนเป็นคำตอบที่ผิดครับมันจะฮามากเลยนะถ้าเกิดเอาเป็นอีตัวลูกพี่ลูกน้องมันอะเพราะจำชื่อไม่ได้นะเปิดก่อนเปิดก่อน9ไหม9อะ9ได้ได้ครับเพราะว่าคอนเทนต์ไม่โดนเลยแวบใช่แหละใช่เป็นเทนแล้วแหละเอามั่วเป็นโฟอาร์มเพราะเป็นตัวเดียวที่จำชื่อได้แค่นั้นแหละโฟอาร์มเป็นคำตอบที่เพี้ยนครับกลับมาที่จบแจงแจงพูดคำหนึ่งแล้วพี่แต่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่จำชื่อมันไม่ได้จริงๆตัวเขาเป็นยังไงตัวเป็นไงตัวเขาเป็นสีขาวๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีตุ่มสีเหลืองตรงนี้กับตรงนี้แล้วเขาชอบกอดแล้วเขาก็ม้วนเอาเบอร์8ก็ได้อ่ะเบอร์8เปิดมาฮะโหเห็นเป็นหน้าเขาเลยตอบปุ๊กลุกได้ไหมไม่ได้ นึกชื่อกันไม่ออกเลยใช่ไหมไม่ออกอ่ะถ้างั้นข้อนี้อ่ะต้องโมฆะคือปกติอ่ะเป็นเทนมันจะตั้งชื่อตามลักษณะของตัวอะไรชื่ออะไรอ่ะข้ามก็ได้ค่ะนึกชื่อไม่ออกจริงอ่ะอันนี้ลูกเฉลยมาเลยฮะเพราะอันนี้มันเห็นหน้าเต็มๆแล้วยูกินึกชื่อออกไหมเดาจากแบบตัวนางมันกลมมันเหมือนลูกบอลเราเลยแบบแคนนอนบอลหรือเปล่าเพราะว่าท่าไม้ตายมันคือแบบเด้ง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 เหมือนลูกปืนใหญ่คุณเคยชื่อประมาณนั้นจริงๆมันเป็นการ์ตูนที่ชอบมากแล้วแบบมันคือท่องได้หมดเลยนะตอบว่าแคนนอนบอลนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับต้องโมฆะแล้วนะฮะก็เฉลยมาพี่ยูกิอยากเจ็บใจไหมครับแคนนอนโบลต์ใช่ แคนนอนโบลต์อ่ะโอเคนะครับเท่ากับว่าข้อนี้โมฆะไปยังเสมอกันอยู่4ต่อ4นะฮะกลับมาที่ยูกิฮะข้อ8จ้าโจทย์ข้อที่8มาครับแล้วเรื่องหมายเลข23เปิดมาท้าทายนี่ไงเทาๆมีชมพูอยู่มุมซ้ายมั่วเป็นบอสตัมเพราะว่าเพราะว่ามีชมพูไปอย่างไวเลยครับผิดครับกลับมาที่จุ๊บแจงครับ17ค่ะเปิดมาครับโอ้โหทอมแอนด์เจอรี่ทอมป่ะคะทอมนะเป็นคำตอบที่ถูกครับผมเฮ้ยแบบแกฉันเปิดตรงแบบฉันเปิดมั่วนึกไหมแม่นโซนใช้คำนี้แม่นโซนข้อนี้แจงตอบถูกขึ้นนำครับเป็น5ต่อ4คะแนนไม่เดี๋ยวแจงอดได้กินข้าวฟรีอย่างเงี้ยกลับมาจอจอเลือกจอดครับข้อเบอร์10มาได้ค่ะข้อ10มาครับและเรื่องเปิดหมายเลขพี่ยูกิเราต้องบันเทิงเว้ยเอาเบอร์3เพราะว่านางชอบไปซ่อนอะไรอย่างเงี้ยเบอร์3ก็ได้นางพี่ยูกิแจงตามยูกินะฮะเปิดเบอร์3มาครับโดนเลยโอ้โหมันเป็นสกิลที่ใช้ได้กับตัวเองเท่านั้นน่ะเราเปิดโอกาสให้เดามั่วได้นะฮะไม่เดาอ่ะข้ามครับฉันจะบันเทิงให้สุดเบอร์4ค่ะนั่นใจเออนั่นใจเปิดมา
บันเทิงต่อไหมพี่อันต่อไปไม่ให้หนึ่งค่ะเสียเอางี้แตงพูดคำหนึ่งเลยนะถ้าโจทย์จะมากวนอย่างเงี้ยคุณตัดกันให้ตายเลยครับให้ตายเลยครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งพี่ยูกิเบอร์สองต่อเดี๋ยวเราจะเอาขอบเอาเล็มขอบเลยจะเล็มขอบต้องแบบให้ดูแบบเราก็ตั้งใจเลือกนะเบอร์ห้าค่ะกูเกลียดผู้หญิงสองคนนี้ใช่ไหมเรายังคงเล็มขอบกันอยู่นะคะเบอร์20ค่ะดมอย่าดมเลยเขาเริ่มเห็นลายเส้นแล้วใจว่าเราต้องหยุดเล็มขอบฉันรู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเพราะพับปะคิดว่าเป็นเพราะพับเหมือนกันแล้วคุณจะตอบว่าเป็นโอ้โหแต่ปัญหาคือ3ตัวไงแล้วก็ปรากฏว่าเป็นโมโจโจโจตอบว่าโมโจโจโจเป็นคำตอบที่ถูกครับเฮ้ยจริงแล้วรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะเปิดตรงที่มันอยู่ให้ดูนี่มันอยู่งั้นโอ้โหแล้วทำไมถึงเว้นนึกถึงโมโจโจโจอ่ะแค่ตอบให้ไม่ถูกแต่มันถูกถามว่ารูปนี้ยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาต้องจำตึกของโมโจได้นี่คือตึกเขาอ่ะข้อนี้นะฮะยูกิตอบถูกครับตีเสมอเป็น5ต่อ5คะแนนกลับไปที่ยูกิเลือก6 โจทย์ข้อที่6มาครับแล้วเลือกเปิดหมายเลขทำไมเราเป็นอะไรกับ22อ่ะ22มั้ย22เปิดมาเรียบร้อยจะใช้ดวงหมดไปกับครึ่งแรกไม่ได้ครับอ่ะแกง13ตรงกลาง13เปิดมา อะไรวะน่ะบลูเหรอตัวอะไรบ้านของผองเพื่อนในจินตนาการบลูบลูตกลงยืนยันว่าคือบลูจากเรื่องจินตนาการบ้านของผองเพื่อนในจินตนาการตะมังโอเคนะครับเป็นคำตอบที่เฮ้ยถูกเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะสีรู้จักสีแต่ข้อนี้แจงตอบถูกนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะขึ้นนำฮะเป็น6ต่อ5คะแนนเหลืออะไรอ่ะมันมี1 1 4 1 1 1 1 1อ่ะโอเคโจทย์ข้อที่1มาครับเมื่อกี้เปิดหมายเลข19ค่ะขยับเข้ามานิดนึงโอเคเปิดมาครับเอ้ยเปิดแม่นมันเปิดแม่นใช่ป่ะวะอันเนี้ยมันยากตรงที่นางน่าจะใส่ชุดอยู่แล้วเลยปัญหามันเลยยากตรงที่เราไม่รู้ว่านี่มือนางแท้ๆเลยหรือว่าเพราะถ้าเป็นมือนางแท้ๆมันจะเป็นอีกตัวนึงเลยคือได้เรื่องได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วคิดว่าใช่นะแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อนี้หรือเปล่าอ่ะเพราะเราเรียกมันว่าแบแบตลอดจนเราแบบมันคืออีโพล่าแบไอแบคุณกำลังพูดถึงเรื่องวีแบแบแต่ว่ามันมี3ตัวอยู่ในนั้นเอาไอแบแล้วกันไอซ์แบจากเรื่องวีแบแบเป็นคำตอบที่ผิดครับโอกาสมาที่เอางี้มันตัดไปได้ตัวหนึ่งมันเหลืออีก2ตัวเอา14ค่ะให้เห็นหน้าเขาผ่านเพนด้าเป็นมือมันด้าถูกต้องไอ้คือเราเดาว่ามันใส่ชุดพอเราเห็นชุดชมพูเราไม่คิดว่ามันเป็นชุดกระต่ายเราคิดว่ามันเป็นชุดหมูก็เลยคิดว่าไอ้ตรงมือมันเป็นกรีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แพนด้านะหรือแพนนะฮะอันนี้เราหยวนให้นะครับก็ตุ๊บแจงตอบถูกนะไม่คือกี่แม่งเปิดแม่นจริงยืนอยู่แค่นั้นน่ะเป๊ะเกินนะครับผมคนมาท้าไฟบ่อยๆยอมรับจริงนะฮะข้อนี้ครับตุ๊บแจงตอบถูกครับขึ้นนำเป็น7ต่อ5แน่ว่ะตอนนี้นะฮะเหลือโจทย์อยู่2ข้อด้วยคะแนน7ต่อ5แต่ว่ายูกิยังมีโอกาสตีเสมอถ้าตุ๊บแจงตอบผิดทั้ง2ข้อหรือตอบไม่ได้ทั้ง2ข้อนะครับอันนี้หมาแพนด้าเหลือโจทย์ข้อ5กับข้อ14ครับจุ๊บแจงเอาข้อ5ก็ได้ค่ะข้อ5มาแล้วเลือกเปิดหมายเลขถามหมาที่ถามหมาเอาเลขปุ๊บเอาเลขไหนฮะ14มาครับมาอุ้ยอะไรอ่ะอาคูจากเรื่องซามูไรแจ็คคุณดูเป็นอะไรอ่ะปากอ๋อนั่นคือปากตัวร้ายจากซามูไรแจ็คนะครับเป็นคำตอบที่จริงว่ะถูกต้องเย้โอ้โหแม่งเปิดเป๊ะแล้วตอบแบบเอาลูกเฉลยมานะฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะฮะอ่ะเท่ากับว่าวันนี้ฮะจุ๊บแจงครับขึ้นนำมาเป็น8ต่อ5คะแนนและเป็นผู้ที่ชนะไปโอ้โหแต่ว่ามันเหลือโจทย์อยู่ข้อหนึ่งนะฮะเรามาเล่นให้จบกันดีกว่าอุตส่าห์ทำมาแล้วนะครับโจทย์ข้อที่14ยูกิเปิดมาเบอร์7ปราบเด็กเตอร์เด็กเตอร์
ง่ล่ะถูกครับก่อนที่ดีๆจะเข้ามาทำอีนั่นพังโอ้โหโอเคนะครับผมโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนเอาจริงเก่งเก่งโคตรเลยนะเก่งเก่งเก่งเลยเก่งมากเออนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็กับออนไลน์สเตชันทาไฟนะฮะก็จะมาทุกวันจันทร์นะครับ1 ทุ่มครึ่งนะฮะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะฮะแล้วเรามีเพลย์ลิสต์ด้วยนะครับผมไปดูตอนเก่าๆกันได้ตอนนี้เราพยายามจะเอาอินฟลูมาไอ้นี่ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในทาไฟอย่างเดียวนะคือต้องบอกว่าทั้งช่องออนไลน์สเตชันเลยเราจะพยายามเอาอินฟลูมาแบบอย่างน้อยๆน่าจะมีสัปดาห์ละ2คนนะฮะแต่อาจจะเดี๋ยวไปลงท่าไฟบ้างหรือบางทีจะไปลงรายการอื่นบ้างหรือไลฟ์สดบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแต่ด้วยวันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยจริงๆเรามีความตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปถ่ายทำกันที่สตูนะครับแต่มันดันเกิดอุบัติเหตุเลยต้องออกมาเป็นในรูปแบบนี้ยังไงก็ถ้าอ่ะแน่นอนว่าเข้าใจว่าแบบเฮ้ยพอเป็นรูปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะอัตรารถมันอาจจะไม่ได้เท่าที่สตูจริงๆแต่ว่าเฮ้ยรอโอกาสครับผมเพราะว่าอินฟูจริงๆเราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะฮะเดี๋ยวอาจจะรอโอกาสที่เหมาะสมหรืออะไรก็อาจจะเอาจุ๊บแจงกับยูกิโคจรมาเจอกันอีกครั้งนึงเอออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับโอ้โอเคฝาก IG ด้วยค่ะโอเคนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานหลังบ้านลาไปแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับ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 